มีเรื่องเตือนภัยกันนะคะบ้านไหนที่มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องเสียบชาร์จตลอดต้องเช็คให้ดีนะว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยเสื่อมแล้วหรือเปล่ายังอยู่สภาพดีไหมหรือว่าแม้กระทั่งปลั๊กไฟอ่ะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะคะนี่เพลิงไหม้บ้านแล้วที่นั่นเป็นบ้านไม้พี่อามคุณผู้ชมเจอเพลิงเลยอ่ะลามไปถึง3หลังนะคะสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่แหละแล้วมันเกิดแบตเตอรี่ระเบิดเอาไปดูคลิปเต็มๆค่ะครับน้ำเลยเอาออกมาเอามาทำอะไรไม่ได้แล้วอย่ารถรถดับเพลิงกำลังมาทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าไปห่วงอะไรออกมาเลยรถอ่ะโอ้ยนี่ลุกลามใหญ่โตจริงๆนะคะครับเมื่อสักครู่นี้ยังได้ยินเสียงระเบิดเพิ่มเติมเลยนะคะก็ต้องบอกให้คนออกมาก่อนนะเอาชีวิตรอดก่อนนะใช่นี่คือเขาก็พยายามจะถอยรถออกมานะคะครับนี่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านเลขที่10/5ค่ะที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงจะเดินทางไปถึงซึ่งเจ้าหน้าที่มากันนับ10ชีวิตนะคะเอารถบรรทุกน้ำระดมฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังโหมไหม้ในบ้านหลังนี้ซึ่งลักษณะของบ้านนี้คือเป็นบ้านไม้ติดกัน3หลังคืออยู่ภายในรั้วเดียวกันนะคะก็เลยทำให้เพลิงลุกลามไปอย่างรวดเร็วกว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะจากการตรวจสอบพบว่าบ้านถูกไฟเผาได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเป็นบ้านไม้อะเนาะเหลือแต่โครงนะคะรวมถึงมีรถยนต์ Toyota Fortuner ได้รับความเสียหาย1คันเข้าใจว่าเป็นคันที่ยังไม่ได้ถอยออกมานะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอีก1คนก็คือผู้ชายที่อาศัยอยู่ในบ้านนี่แหละซึ่งทราบว่าขณะเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนกำลังนอนหลับสนิทอยู่เลยไม่รู้ว่าบ้านเกิดเพลิงไหม้เพราะดีที่ตอนนั้นเนี่ยมีพระสงฆ์ที่เป็นญาติกันบุกฝ่าดงเพลิงเข้าไปช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะรีบให้กู้ภัยเนี่ยพาตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการสำลักควันนะคะทีนี้ถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านที่เกิดเพลิงไหม้มีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ทั้งหมด7คนแต่ว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแบบแน่ชัดแต่ทราบว่าเจ้าของบ้านเขาชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้นี่คันนี้ใช่ไหมคะเออแล้วมันเกิดต้นเพลิงแล้วมันเกิดระเบิดอะค่ะครับจนมีสะเก็ดไฟกระเด็นไปโดนตัวบ้านเท่านั้นแหละเพลิงก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเดี๋ยวหลังจากนี้หน่วยพิสูจน์หลักฐานจะลงตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้แล้วก็จะได้ประเมินความเสียหายต่อไปยังดีที่เสียหายแค่ทรัพย์สินนะคะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องมาตรวจสอบให้ดีว่าอุปกรณ์ของท่านเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพดีหรือไม่นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับ